ทำอะไรก็หาทำตามเรื่องอีกแหละตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปอินโดนีเซียวันที่22นี้แล้วถ้าเราใส่ชุดราตรีกาล่าดินเนอร์หรือชุดราตรีสั้นเราก็จะเห็นแบบเกือนกาดทั่วไปจะไปยืมห้องเสื้อก็รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณถ้าจะเช่ามันก็ซ้ำๆกันหาทำอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะมาตัดชุดไปดูนางงามมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซื้อผ้ามาแล้วค่ะรอบก่อนซื้อไปเมตรหนึ่งเนี่ย900บาทรอบนี้ไปเจอของถูกค่ะ490จัดไปเลยสิคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะว่ารอดไหมนะคะรอบนี้นะคะไม่มีปัญหาผ้าไม่พออย่างแน่นอนใส่ไปเลยค่ะ10เมตรก็10เมตรสิคะรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ได้เท่านี้แหละเดี๋ยวก็ค่อยสอยค่อยๆทำไปเนี่ยผมทำไปทำมาตอนนี้6:20แล้วครับโอ้ยทำไมบ้านรกอย่างนี้ฮะเดี๋ยวโรคซึมเศร้ากำเริบพอแล้วค่ะวันนี้เราก็จะใช้โต๊ะตัวนี้เป็นที่นอนของเราในวันนี้นอนกับน้องลักกี้นะคะตายสลบมาหลายวันแล้วทำงานมาเหนื่อยมากบ้านล็อกแล้วไหมสวยจังเลยเสื้อเนี่ยสวยไม่สวยไม่รู้หรอกแต่ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่านะคะเราภูมิใจที่เราได้ใส่ด้วยฝีมือของตัวเองนะคะฉันต้องถ่ายเธอตอนสอยเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าทำจริงมีหรอคนคิดลบอย่างนั้นน่ะฉันนี่แหละคนนึงทำไมอ่ะตอนฉันขึ้นไปทำงานอ่ะฉันกลัวว่าตอนที่ฉันไม่อยู่เธอแอบเอาผู้ชายมาสอยให้แล้วพอฉันลงมาเธอก็เอาผู้ชายไปแอบยากไปป้าถ้างั้นกูซื้อใหม่เลยดีไหม สอยเก่งตอนนี้7:30ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนมีกำลังใจจากนี่ค่ะป้าลักกี้ใช่ไหมคะโอ้สงสารลูกจริงๆเลยดูสิต้องมานั่งรอแม่ตั้งชุดอันเชื่องช้าตามประสาคนแก่คำก็แก่สองคำก็แก่แต่ที่สำคัญใครก็แล้วแต่ที่เรียกเราว่าลุงลุงเท่ากับพี่ของพ่อก็คือญาติกับคุณนะคะ แก่ก็มีคุณภาพก็ทำได้ทำอย่างกับตัวเองจะไม่แก่ใจร้ายไปหน่อยนะคะคุณขาอ่ะดูความคืบหน้าได้ไปแล้วขนาดนี้แล้วแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วนะคะน่าสนใจมากเลยอะไรแมวเนี่ยน่ารักมีอะไรไม่มีมาดูผลงานและความคืบหน้ากูนั่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วทุกอันเย็บมือหมดเลยนะคะถ้าสวยก็คงจะมีคนชมถ้าไม่สวยก็จะมีคนด่ากูทำเองกูภูมิใจเราก็รู้สึกนะเสื้อผ้าของผู้หญิงไซส์พลัสแบบสวยๆอ่ะมันไม่ค่อยมีนะคะซึ่งแพมเองอ่ะก็ไม่รู้จะผอมไปถึงไหนแล้วนะคะผอมเท่าไหร่คนก็ไม่พอใจปวดหัวมากแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมคลายเครียดของคนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะสมาธิจะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเฝ้าแต่ผัวอย่างเดียวนะคะเพราะผัวเล่นเกมค่ะเฝ้าจนไปอ่ะเข้าวันที่3เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเธอนอนกลนอยู่ตรงเนี้ย ฉันก็นั่งทำอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละทำไปจนกว่าจะเสร็จถามว่ามีเวลาว่างรีบทำเพราะว่าอย่าปล่อยปะละเลยเป็นดินพอกหาหมูเหมือนงานของใครก็ไม่รู้อะที่ว่าธนาคารสีม่วงทวงแล้วทวงอีกอะไรอย่างเงี้ยเกินไปแล้ว 50% ภูมิใจจะตายรีบทำให้เสร็จเร็วๆฉันจะไปขาย300เหลือ300หับวอนมากแล้วสวยแล้วดูดิแล้วฉันจะทำยังไงอะลากไปบาหลีได้หรออย่างนี้เหรอกูจะได้ตัดเสร็จไหมเนี่ยชุดเนี่ยนะเฮ้ยวันที่4แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฮะกูไม่ได้ว่างกูต้องทำงานกูต้องทำมาหากินก็ทำเสื้อสิแล้วทำมาหากินค่อยไว้วันหลังแบบนั้นก็ได้เหรออืมดูนี่สิท่านผู้ชมครับดูสิครับความช่วยของมาดามแพมดูถ้าเอาเข็มปักไว้อย่างนี้แล้วแมวเล่นทำไงจะพูดดีป่าวว่าถามจากการลองครั้งนั้นใช่ไหมเราก็ประสบปัญหาก็คือว่าเราใส่ผ้าตึงไปหน่อยพอผ้าตึงไปหน่อยปุ๊บเนี่ยมันยันยานย้อยๆมันไม่สวยอ่ะก็เหมือนรองเท้าไงใส่ไปเดี๋ยวก็ยืดเหมือนกับเหมือนกันใช้งานหนักๆมันก็พังเนาะไหนเสร็จแล้วก็หันมาหน่อยสิโหสวยจุงเบยสวยจริงเหรอสวย
เดินไปในแม่มุมนั้นแล้วเขาเห็นหมดว่าบ้านรกโอ้โหอะไรนักหนานี่ฉันอุตส่าห์ทำไปอินโดเลยนะลดน้ำหนักเฟิร์มหุ่นแล้วก็ทำชุดใส่เองจะได้ภูมิใจไงเพราะว่าเราคือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่กูก็ไม่เห็นได้มุงสักทีหนึ่งอะเดี๋ยวเราไปเชียร์น้องอิงฟ้ากันโดยใส่ชุดนี้นะคะจะเพิ่มสายสบายอีกดีไหมหรือว่าแค่นี้พอแล้วพอแล้วเพิ่มสบายแล้วเดี๋ยวเวลาเธอสะบัดตัวแรงไปโดนคอชาวบ้านขาดอ๋อสงสารชาวบ้านเขา แต่ไม่เคยสงสารกูท้อยรักไปหน่อยดิสวยไหมคะเนี่ยเห็นหมดเลยว่ารกเห็นไหมอย่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคอยดูแล้วกันว่าแต่งเต็มแล้วจะประมาณไหนนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนชุดนี้อยู่ในมูลค่าเท่าไหร่นะคุณวิทย์เมตรละ490คุณ 5,000 ซื้อง่ายกว่าเยอะเออกูว่าอย่างนั้นแหละเช่าก็น่าจะถูกกว่านะคะสิ่งที่ได้ก็คือความภูมิใจค่ะเดี๋ยวเราไปเชียร์น้องอิงฟ้ากันที่อินโดนีเซียนะคะ Mid Grand Thailand